ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยกครัวมาเป็นเพื่อนกับเราในมื้อเช้าเลยนะคะมีพี่ติงนะคะซึ่งก็จะมาเป็นผู้ ดำเนินรายการร่วมกับคุณแม่และถ้ามองไปไกลๆนู่นเลยค่ะเชฟทองก้อนอยู่ทางนู้น Hello good morning เดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปแวะดูกุหลาบก่อนนะจ้ะก็วันนี้เราจะทำเรื่องการเตรียมตัวเมนูสำหรับธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่จะออกวันนี้ล่ะค่ะตอนกลางคืนนะคะเป็นโซสลัดเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะทำไมมันไม่เป็นโจรสลัดทำไมมันเป็นโซ มันเป็นสลัดทางจิตวิญญาณนะคะและแน่นอนพี่ติ๋งพลาดไม่ได้เลยพี่ติ๋งจะต้องแวะนี่ก่อนมนจำปาดอกไม้ประมาณการว่าเธอบานได้ทุกวันใน10ต้นของปะตุกนะคะ10ต้นหรือ20ต้นคะปะตุกคะคุณแม่เอามาตรงนี้10ต้นโอ้ไปอยู่ทางด้านหน้าดูมนจำปาสินะออกดอกนั่นน่ะ2ดอกคู่กันอยู่ตรงนั้นงดงามมากผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกล้วยไม้ดินค่ะเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่เราจะไปจัดงานที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายคนกำลังรอคุณแม่เก็บรักเอาไว้ในอกเก็บรักค่ะดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใครนี่ปัดตุ้มเตรียมตัวแล้วค่ะเมื่อวานนี้ซ้อมกรรมส่วนพี่เมาก็สู้ทำไมมันช่างมีความสุขเช่นนี้สำหรับคนทางโลกแต่คนทางธรรมเขาจะพูดกันถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคะเขาจะพูดกันถึงเรื่องพ้นทุกข์นี่ดูดอกนะดูสิดูนี่เห็นไหมคะเห็นผีเสื้อไหมคะเห็นเจ้าค่ะบ้านติ่งต้องซื้อพลาสติกมาเสียบจริงเหรอให้เป็นผีเสื้อเจ้าค่ะล่อผีเสื้อมานี่ให้ดูสิมันไม่มีแมลงกระดิกเลยไม่แล้วก็มีหนวดกระดิกกระดิกสงสัยอันนี้มันจะหวานเขาดูสิดูไม่กลัวเลยนี่เห็นไหมเห็นหนวดไหมคือที่นี่นะคะนกก็ไปกินผักไปกินหนอนในผักผีเสื้อก็ดูดเนี่ยดูให้เห็นเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ตายนะอันนี้ดูดจริงๆนะคะไม่ยอมปล่อยเลยฉะนั้นพึ่งที่เนี่ยมันจึงมีหลายต้องบอกว่าหลายหลายจะมาอีกหนึ่งชามแล้วเขาบอกว่าที่สวยนะคะต้องเป็นถ้วยอย่างเงี้ยเนี่ยสวยนี่มาดูอันนี้เป็นของอังกฤษนะนี่ดูนะเนี่ยอันนี้คนก็ปลูกกุหลาบนี่เป็นสวยนะคะเป็นถ้วยนะคะแล้วดูสีเธอสิคะสีเธอสวยจริงๆแล้วดูกรีบนี่คุณแม่ขอบอกนะพี่ติ่งจับไปแล้วจะบอกว่าเป็นไงเห็นไหมทำไมถึงอยู่3วันที่นี่มาดูอันนี้ก่อนอันนี้เขาก็คงสวยแบบเขาละอันนี้อีกเชฟหนึ่งนะคะอันนี้ต้นนี้ของเขาเป็นเชฟและอันนี้คือตูมนี่คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนเรานะว่าสีอะไรมันก็สวยหมดไอ้พวกนี้หายากสีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยค่ะคือชนิดเดียวกันแต่สีแดงและอันนี้ที่พี่ติ่งผ่านว่ามันต้องเป็นถ้วยเดี๋ยวเราจะไปดูดอกใหญ่นี่ขนาดเล็กเบาขนาดเล็กเดี๋ยวเราจะไปขนาดใหญ่เดินก็ได้นะเจ้าค่ะนี่ถ้าขึ้นรถสงสัยจะต้องมีหมวกนะเพราะว่าลมคุณแม่เนี่ยวันเนี้ยต้องแบบผ้าที่มีความอุ่น3อันเลยนะในห้องน้ำอ่ะที่เขาเสียบปลั๊กอ่ะมันสั่นนะนี่ขอแอบมาดูเขาหน่อยเขาเตรียมยกวันที่21กุมภาพันธ์อันนี้เขาเตรียมยกไว้ขึ้นเวทีเลยนะคะเขาเตรียมเนี่ยค่ะดูนี่ดูนี่ตูมเป็นอย่างนี้บานเป็นอย่างนี้อันนี้เลื้อยอันนี้จะไปอยู่กับนกอินทรีดอกสองสีรักเอาไว้ในคนจะบวชต้องฝึกให้ร้องเพลงนี่ดูถ้วยเยอะนะคุณแม่นี่ยังสู้ตายอยู่เลยคุณแม่คะนี่ดูสิเอฟชนิดเดียวกันไหมลูกนี่สู้ตายไว้ไรสู้ๆนี่อุ้ยตายโทษค่ะคุณแม่ดูนี่ดูมือนี่ดูโอ้โหเนี่ยปึ้งอุ้มมือเลยอ่ะขออนุญาตมีกินหน่อยๆโอ้โหนึกถึงเนี่ยอุ้มมือคุณแม่น่ะอีกทีไหมเนี่ยตึง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 
นี่ชิดกันนะนี่ชิดกันนะไม่ใช่ไม่ชิดตึงตึงตึงนี่ค่ะดูสิคะโอ้โหนี่ไงคุณแม่เนี่ยกล้วยดอกไม้ป่ากุหลาบป่าฮะอันนี้ละค่ะเนี่ยคุณแม่ดูกุหลาบป่าต้องเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยแต่นี่ไม่ป่าคือมันจะคล้ายๆอย่างนี้จะคล้ายๆอย่างนี้แล้วมันก็จะเนี่ยมันจะงอกอย่างเงี้ยนี่คือป่าค่ะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ป่าแล้วพี่ติ๋นมันอยู่ที่หัวเลยนะคนละใบอ่ะคุณแม่ดูสิเนี่ยถ้าป่าสังเกตง่ายๆเนี่ยมันแหลมเงี้ยอย่าเพิ่งหักอย่าเพิ่งหักถ้าไม่ชัวร์ปล่อยดอกกันปล่อยดอกกันถ้าไม่ชัวร์นะคุณแม่ปล่อยไปสักพักมันจะยาวมาถ้ามีดอกก็ไม่ต้องตัดอันนี้มันเลื้อยไหมล่ะอันนี้ไม่เลื้อยแบบมันต้องทอดยอดมันต้องเลื้อยป่าขึ้นรถคุณแม่ระคำมานี่ใครมีสิ่งนี้เอามาให้หน่อยนะโรสแมรี่เนี่ยจะเอาไปไว้ที่ตรงบริเวณที่กินชาวันนี้จอยเอาขึ้นรถไปอันไหมหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ปล่อยเขาหน้าบ้านสำหรับกินชาที่นี่เราจะต้องแบบโอ๊ยกุหลาบป่ากุหลาบบ้านกุหลาบดอยแต่ยังไงก็ตามต้องให้พี่ติ๋งร้องเพลงนี้ไว้เสมอเก็บเขาบอกว่าเวลาจะบวชนั้นจะมีมารไปดูกุหลาบก่อนเดี๋ยวให้ทางนู้นเขาเตรียมตัวก่อนเขามาแล้วแสดงเขาตื่นได้เขาบอกว่าบางทีเพลงโปรดของป๋าเปรมใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่รู้ใช่เจ้าโอ้จงรักของป๋าเปรมจงรักใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอ้เราไม่รู้เลยว่าเป็นโปรดของใครแต่เห็นใครที่แบบกำลังอยู่กับความรักจะต้องร้องเพลงเนี่ยเวลาเฮิร์ตอ่ะโอ้ยตอนนี้ร้องได้ทำไมไม่หยดย้อยแล้วร้องได้ไม่หยดย้อยแล้วสวยมากเลยเนี่ยแสงอ้อมดูกุหลาบนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีน้ำเต็มด้วยเนี่ยนะเราก็รู้สึกได้เลยเลี้ยวพรึดเห็นหมู่ป่ายายหนูคนนี้ก็จากเอาน้ำสาดกุหลาบไงที่เขาพูดไงอ่ะลดไปลูกลดไปน่าเอ็นดูมนุษย์ทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันอ่ะคุณแม่ขอจอดดูกุหลาบดอกโตนิดนึงนะคะเพื่อให้ทางนู้นเตรียมตัวด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเขาเรียกว่าความแบ่งบานของฤดูโอ้ยดูเดินทีนี้ไม่รู้น้ำเต็มด้วยเนี่ยคุณแม่ว่าเราช้าเพียงจังหวะเดียวใช่ไหมถ้าอันนี้เราปลูกตั้งแต่ชุดที่หนึ่งนะเราขึ้นเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรมนุษย์มันพลาดได้ตามอะไรรู้ไหมคะน้ำมาจากไหนเจ้าคะอ้าวน้ำง่ายนี่ไงเสียนินเขาเจาะขึ้นมาก็เจอตาน้ำแล้วไงที่มังกรนะมังกรเจอแล้วแล้วดูสิมองไปเห็นไหมมีปลาว่ายอยู่ในน้ำเป็นเงาแล้วกุหลาบดอกที่เราเห็นใต้ปลาน่ะมันสีม่วงแล้วมันใหญ่เบิ้มสีแดงสีเหลืองโอ้โหนันทวันกล้องแพงนะเธออย่าทำอะไรที่แบบตอนนี้เราสีขาวนะเจ้าคะโอ้โหขอบอกมันใหญ่เหมือนอะไรรู้ไหมเจ้าคะคุณยายมันสีขาวเหมือนดอกเบญจมาศเลยคือแบบมันใหญ่ขนาดบอกเป็นจมาศอันนี้ต้องขอบคุณไปยังเจ้าของกุหลาบที่มาจากเลยนะคะว่าคุณมีสัจจะดีมากเพราะว่าเราบอกว่าขอชุดเนี้ยดอกใหญ่หมดดอกใหญ่หมดอันนี้ต้องเราต้องยกย่องคนดีเราอย่าใช้สื่อของเราด่าคนชั่วนี่ดูสิคะระวังเดี๋ยวตกนะลูกดูสิคุณแม่ขาที่เอาไปที่บ้านอะดอกยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยเพราะอากาศมันไม่ดีอากาศพี่ติ๋งดูนู่นสิอีก2ดอกคู่น่ะมันแข็งแล้วนะคุณแม่จะตัดไปประดับเวทีพรุ่งนี้สักนิดมั้ยคะน่าจะนะนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตคนรดน้ําเค้าหน่อยถ้าเค้าอนุญาตคุณแม่จะขอเข้าไปสักน้อยนึงค่ะไว้บนเวทีไว้ให้คุณสีสไลด์ก็ได้โอเคเห็นด้วยใช่มั้ยจ๊ะเห็นด้วยเห็นด้วยเดี๋ยวพี่ติ่งเป็นคนเดี๋ยวติ่งตัดให้แล้วเราเอ๊ะพรุ่งนี้มีใครไปหาเรามั้ยหรือเราเอาไปวันนี้แล้วเดี๋ยวติ่งเอาไปวันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวพอติ่งตัดเสร็จติ่งก็ตัดเอาไปให้ที่เสถียรได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องถามพี่อาร์มว่าวิธีรักษามันยังไงดีโอเคต้องใส่โฟมใส่อะไรไปสรุปแล้วคือขออนุญาตนะขออนุญาตเทวดาตรงนี้ก่อนขออนุญาตคนรดน้ำทุกคนถ้าเราจะต้องเอาความเป็นเสถียรไปเพื่อเป็นเสถียร1เสถียร2เนื้อเดียวกันกุหลาบที่อยู่ตรงนี้ส
วยสดงดงามจะไปอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตที่ไม่อนุญาตให้ใครไปดูเพราะว่าโควิดแต่จะถ่ายทอดก็จะมีคณะทำงานนะคะกับบรรดาญาติของนักร้องที่เขาแน่ใจว่าปลอดภัย คนอื่นเนี่ยให้ดูโดยผ่าน Facebook Live ซึ่งก็จะมี4ช่องทางคือ1จากเสถียรธรรมสถาน1 2จากมาดามตวง3จากคุณเอิร์ธพิธีกรที่จะพูดแบบนุ่มนวลแม้ผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเธอพูดอะไรแล้วสุภาพมากนะคะและคนสุดท้ายก็คือของกลุ่มพระเอกของเราที่เป็นคนจัดงานร่วมกับมาดามตวงคือสมะสปายแชมป์รองแชมป์นะ4อันนี้นะคะใครแฟนคลับใครก็ติดตามได้4โมงเย็นของวันเสาร์ค่ะวันนี้เราขอไปอ่านคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดว่าคนเป็นที่น่ารักต้องเป็นอย่างไรกับสลัดที่มีอาจารย์ทองก้อนมาทำน้ำสลัดซึ่งถือว่าเป็นน้ำสลัดที่มีต้องบอกว่ามีความนัวเดี๋ยวไปดูเขาแล้วกันนะคะเขาถามว่าแม่จะกินใสหรือข้นบอกเอาเหอะจะใสจะข้นก็ได้อย่าขุ่นแล้วกันโซสลัดโซสลัดค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เอานี่ออกนะวักน้ำนี่แหละถ้าคุณแม่มีกระป๋องคุณแม่จะทำให้เลยเนี่ยไปเนี่ยใบไอ้เนี่ยอุ้ยแม่ไอ้ต้นอะไรนั้นเนี่ยต้นกระโดนเนี่ยมันเป็นใบเนี่ยอันนี้ถ้าตากตรงเนี้ยเอาวิดน้ำกระโดนต้นไม้ก็จะได้น้ำเลยไม่ต้องใช้หนูจ๋าเอาที่ตากน้ำนะลูกเอาใบกระโดนออกแล้วใส่ลงไปเลยก็ไม่ต้องใช้สายยางเลยลูกถ้าใกล้ตรงนี้ไม่ต้องใช้สายยางเลยที่รักปึ๊ดลงไปนิดเดียวโอเคจ้ะก็เป็นความน่ารักของคนในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะก็ทำงานซะจาก6โมงถึง7โมงแล้วก็8โมงก็พิจารณาอาหารค่ะจากนั้นเราก็จะประชุมกันตอน9โมงนี่คือวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์เราเข้าไปสู่การฟังบทธรรมวันนี้พลาดไม่ได้ใครอยากเป็นที่รักใครอยากเป็นผู้ที่น่าเคารพติดตามมาเลยค่ะนันทวานวันนี้พี่หมอนุ้ยไปขายอะไรนะขนมปังค่ะขายดีเลี้ยวนี่เลยมาแล้วแทนดูตื่นได้ไงวะทองก้อนอ่ะอาจจะนอนนี่ไหมคะไม่เลยอ่ะน่าสงสารมากเลยหมูปล่อยเอ้ยพ่อเธอมานอนกิ้งกิ้งอะมาวันนี้เราจะพิจารณาผักไอ้เนี่ยมันสงสัยมากเวลาที่เดินมามันทำไมมีน้ำอยู่ตรงกลางทุกเช้าเลยเนี่ยสงสัยลูกโอ้จ้ะซึ่งมาจากทางนู้นใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวก่อนวันที่กุมภาพันธ์เราจะเห็นน้ำที่ใสไหลเย็นใช่ไหมลูกมาตื่นเช้าล่ะทำไมไม่ได้นอนหรือนอนแหมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ามาขออ้างหน่อยเย็นไหมเดี๋ยวร้อนอุ่นเพื่อความเฟซของรายการเราก็จะต้องถามคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเป็นไข่คนหรือว่าไข่กระทะดีครับของแม่นะไข่กระทะได้ไหมอยากชิมได้หมดไข่คนแม้ว่ามันฝรั่งไปหน่อยก็ไม่ออมเลตไม่นะไม่เหรอผมทำก็ไม่นะถ้างั้นเราสองคนนะคะพี่ติ๋งขาเราไม่ควรจะกินเหมือนกันเพื่อเราจะได้มีโอกาสนะคะขอหาตั้งกาแฟให้แม่แล้วล่ะคุณแม่เอาอะไรเจ้าคะถ้าแม่เอากระทะติ๋งก็เอาคนคุณแม่เอากระทะแสดงว่าเอาสองอย่างเลยจ้าพี่จอยเอาอะไรจ้าพี่จอยเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ควรถามเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะแม่จะให้เธอเลือกบ้างระหว่างดอกกุหลาบกับดอกพยับหมอกเธอเลือกอะไรทองก้อนผมเลือกพยับหมอกครับโอเคทำไมมันมีความเหมือนกับมันเป็นพาสเทลแล้วก็ดูละมุนละไมไม่ดูแบบว่าจิจ๊ะฉีจ๋าแบบว่ากุหลาบค่ะพี่ติ๋งขาตั้งจออยู่เขาพูดเรื่องเลือกระหว่าง
กุหลาบแน่นอนเจ้าค่ะนี่ไงทำไมก็ชอบกุหลาบเจ้าค่ะเพราะกุหลาบช่วยเยียวยาตอนที่ผ่านมาไม่เคยได้ชอบกุหลาบมากเท่านี้มาก่อนเลยแต่ที่ผ่านมา10เดือนเนี่ยกุหลาบช่วยเราเยียวยาเห็นไหมคะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองคุณแม่กำลังจะนำเสนอสิ่งที่คุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนมีเหตุผลในการที่จะเลือกแต่เมื่อคุณเลือกอะไรคุณต้องเคารพในสิ่งที่เลือกคุณเลือกอะไรคุณต้องเคารพในสิ่งนั้นเข้าใจไหมทอมก้อนครับจะอ่ะดูเขากำลังจะให้เราสองคนเลือกคุณแม่ก็เลือกตามที่ลูกเขาทำได้แหละแต่เราก็มาค่ะเราเสิร์ฟซุปก่อนดีกว่าโอ้เธอขออ่านบทธรรมก่อน5นาทีได้มั้ยอุ่นไปก่อนได้ป่ะได้ๆโอ้โหมาแบบเจ้าของรายการที่แบบจะต้องเสิร์ฟเขากำลังจะทำอะไรรู้ไหมคะเชฟเทเบิลวันที่21ค่ะคุณจะเป็น1หม้อซุปในนั้นหรือเปล่าไม่เข้าใจค่ะจอยจากเราจะพูดว่าอะไรคะหม้อซุปวันเดี๋ยวค่อยจินตนากันอีกทีนึงค่ะอ๋ออ่ะคือนึกออกไหมฮะคนเป็นฟอนต์เนี่ยพอข้างหลังมันทำปึ๊บแล้วจะใครพูดว่าอะไรนะฮะเพราะทุกคนแบบมีสคริปต์ก็มาหมดแล้วในตัวก็เอาเป็นว่าวันไหนก็ได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่คุณแม่คิดว่าหม้อหูที่อันนี้เราก็จะต้องมีนี่แหละค่ะในสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีได้แหละวันนี้นะคะอ่ะจอยมาบอกสิปิดต้นฉบับแล้วรู้สึกยังไงให้คุณแม่ขยับกินน้ำหน่อยค่ะผมอ่ะสงสาร iPad พี่ติ่งเดี๋ยวไม่พี่ติ่งก็พี่จอยนั่นแหละเหยียบเหยียบเสิร์ฟอ่ะค่ะอ่ะปิดต้นฉบับแล้วเป็นไงขอบคุณใครบ้างฝึกนะสื่อดีๆต้องขอบคุณคนต้องขอบคุณพี่เพชรโน้ตที่ให้โอกาสได้มามีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้แล้วก็พี่นัทเป็นคนที่ทำอาร์ตเวิร์กได้มีใจเย็นมากแล้วก็เราติดใจเลยอ่ะเราติดใจการถูกแก้ได้น่ารักมากแล้วก็ทีมคนที่ให้ความร่วมมือในการส่งรูปบ้างโดยเฉพาะพี่ติ่งนะคะเป็นรูปสุดท้ายเลยค่ะเมื่อวานขึ้นเขากันค่ะน่ารักค่ะถ่ายสักพันรูปเลือกหนึ่งรูปเป็นรูปปิดโอ้โหก็เอาจอยมาสลับทำงานต่อไปนี้ทุกคนจะไม่เป็นหน้าไม่เป็นหลังทุกคนต้องเป็นฮาร์โมนีอันนี้คุณแม่พูดจริงเพราะว่าวันนี้ก็เห็นนอกกรอบเยอะนะฮะทองก้อนไม่ตื่นก็ตื่นแสดงว่าทำได้พี่ติ่งตื่นอยู่แล้วไปทำวัดคุณแม่เนี่ยนั่งดูสรุปตอนทำงานได้ยินก็ดีนะเราเนี่ยมีทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นเพื่อนร่วมงานฉะนั้นบทธรรมวันนี้นะคะจะเป็นบทธรรมที่มันจะขอบคุณบรรดาอาสาสมัครของเราทุกคนที่ไม่ว่าจะนั่งอยู่ข้างหน้าหรือว่าจะอยู่ข้างหลังนะคะอันเนื่องจากอะไรอันเนื่องจากว่าเรามีเป้าหมายไว้เป็นที่ตั้งว่าเราจะมีสมาชิกของเรา1ล้านคน1ล้านคนที่ตอนนี้เป็นแฟนคลับคุณแม่อยู่เอาไปดูซิมันจะล้านอยู่แล้วนะแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าจะให้ถึงล้านแชร์เลยค่ะแล้วก็ทุกวันนะเลยค่ะที่เป็นแฟนคลับของเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเลยเรามารับใช้เราไม่ได้มาขายของนะนี่ไม่ได้ซื้อกินนะวันนี้แต่เรามาเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะมีความสุขที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนในบรรดาทั้งหมดเลยที่เราถือว่าเป็นอาสาสมัครและเป็นเชฟของเราก่อนก็คืออาจารย์ทองก้อนเขาบอกเขาไม่ได้เป็นเชฟแต่คุณแม่คิดว่าทองก้อนควรจะต้องได้รับเกียรติจากคุณแม่ในฐานะของลูกที่มาเริ่มต้นกับเราตั้งแต่ผักก็ยังไม่มีปุ๋ยก็ยังไม่มาจริงไหมพี่ติ่งการขอบคุณคนเนี่ยแหละค่ะมันเป็นที่รักอยู่แล้วอันนี้โดยลักษณะของการทำงานนะคะพี่ติ่งขอบคุณกุหลาบเพราะว่ากุหลาบเยียวยาพี่ติ่งเห็นไหมมันใครเขาจะเลือกอะไรเขาต้องเลือกสิ่งที่เขามีบุญคุณทองก้อนเลือกพยับหมอกเพราะว่าสีมันเป็นพาสเทลแต่คุณแม่เนี่ยพอเห็นพยับหมอกคุณแม่จะนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือว่าพระพันปีหลวงเพราะว่าเป็นดอกไม้สีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9บอกว่าพระราชินีทรงโปรดเราเนี่ยพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามีกตัญญูไม่ใช่พูดไม่จริงนะพูดอะไรก็ได้ที่เป็นกตัญญูทั้งหมดในชีวิต
โลกมันรอดได้ด้วยกตัญญูเพราะบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยนอกจากมันจะขอบคุณคนอื่นเป็นกตัญญูคนอื่นแล้วยังต้องสนองงานเห็นไหมคะงั้นวันนี้เรามาฟังว่าจากพระโอษฐ์เวลาพระองค์ท่านสอนนักบวชอันเนี้ยคุณแม่อยากให้พี่ติ่งลองฟังดูทองก้อนฟังด้วยนะลูกเป็นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเล่มหนาๆอย่างนี้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมดซึ่งเป็นคำสอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเราชอบมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงขนาบแรงท่านใช้คำว่าด่าแรงชี้ชวนวิงวอนและด่าแรงท่านอาจารย์พุทธทาสถึงกับปารภอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นศิษย์ตถาคตด้วยแล้วก็เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เลยลองเอาสิ่งนี้มาดูนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดแล้วคือในหมวดของการว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบนักบวชนะในหมวดนี้มีทั้งหมดเลยเนี่ย43บทนะเราเพิ่งอ่านไป3บทก็คือรู้เท่าทันลาภสักการะบทที่1จำได้เป็นผู้รู้จักอันตรายจากทิฏฐธรรมสุขอันนี้เราจำได้แล้วเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงผู้ควรปลีกตัวออกจากหมู่ได้และวันนี้เป็นตอนที่เมื่อเช้านี้สังฆาของเราสวดก็คือผู้ที่น่าเคารพเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรม7อย่างแล้วอันนี้7อย่างนะย่อมเป็นผู้ที่น่ารักพอใจน่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันธรรม7อย่างอะไรบ้างเล่า7อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้ไม่ต้องการลาภโอ้อันนี้แบบหัวใจพุทธะเลยเป็นผู้ไม่ต้องการสักการะเป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่นเป็นผู้มีความละอายต่อการเป็นทาสกิเลสเป็นผู้มีความกลัวต่อการเป็นทาสกิเลสเป็นผู้มีความต้องการน้อยเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามครองธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรม7อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้กันแหละมีอะไรล่ะที่เราทำไม่ได้เนี่ยลองดูถ้าเราอยากเป็นที่รักเป็นที่พอใจที่น่าเคารพไม่ต้องมาเสแสร้งเลย1ไม่ต้องการลาภสักการะเป็นของตนนี่อันนี้เลยนะคะ2เป็นผู้ที่ไม่ต้องการสักการะคือไปไหนใครจะดูถูกอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ่อมตนใช่ไหมคะเป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่นคือก็ถ่อมตนแล้วอ่ะไล่ตัวตนไปเลยงานใหญ่เพราะตัวตนเล็กงานจึงใหญ่เป็นผู้มีความละอายเนี่ยคือฮิริต่อการเป็นทาสของกิเลสนะคะเป็นผู้มีความกลัวต่อการเป็นทาสของกิเลสอันนี้คือฮิริกับโอตตัปปะนั่นแหละชัดเจนหิริคือความละอายกลัวต่อการทำสิ่งนั้นก็คือกลัวต่อการตกเป็นทาสอันนี้พอนึกถึงภาพได้เลยนะนึกถึงภาพนะหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของนักบวชนะคะเป็นผู้มีความต้องการน้อยก็คือสันโดษในอะไรเมื่อวานนี้พูดแล้วสันโดษในจีวรสันโดษในบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะสันโดษในคิรานปัจจัยและเป็นผู้ที่มากด้วยความคิดที่จะออกจากกามเนี่ยค่ะคือเป็นผู้ที่มีความต้องการน้อยและเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามของธรรมคือมีสัมมาทิฏฐิ7อย่างเนี่ยเราจะเห็นวิธีการสอนของพระองค์เนี่ยใช้ธรรมะเป็นเซตๆที่เหมาะกับคนสงสัยไหมคะไม่สงสัยค่ะแต่ก็ต้องปฏิบัติคือต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติใช่ต้องพยายามทองก้อนสงสัยไหมเห็นครั้งแรกรูปพนมมือฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่สงสัยครับมันเป็นง่ายเนาะมันประกอบไปด้วยของเรื่องของนิสัยนิสัยตามที่เราตอนเราเรียนธรรมะตอนนักธรรมตรีตอนบวชก็ต้องมีต้องมีเรื่องนิสัยนิสัยสี่อกรณียกิจสี่ก็ต้องมีก็ต้องท่องนักบวชต้องมีเดี๋ยวจะค่อยๆสอนไปแต่เอาเป็นว่าคนธรรมดาเนี่ย7อย่างทำยากไหมไม่ยาก
ไม่ยากเป็นผู้ที่ไม่เอาลาภสักการะมาเป็นของตนยากไหมไม่ยากไม่ยากครับเราก็รับใช้คนอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องการใครมาสักการะสรรเสริญเยินยอใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่นะคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนอยู่เป็นผู้ที่ไม่ต้องทำตัวให้เด่นถามว่าเรามาออกรายการนี้เป็นผู้ที่ต้องทำตัวไม่ให้เด่นแปลว่าอะไรก็รับใช้ไปไงก็สองอย่างมันบังคับอยู่รับใช้ไปไม่ต้องให้ใครมายกย่องเราก็ได้และเราก็ทำตัวของเราเนี่ยแบบต่ำต้อยเนี่ยใครเหยียบก็ได้แต่เรามีหิริมีโอตตัปปะนี่ไปห้าแล้วนะมีความต้องการน้อยก็คือสันโดษในเนี่ยปัจจัย4แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องทำได้ค่ะเรื่องนี้เตรียมตัวไว้ว่าคุณจะเป็นที่รักที่น่าศรัทธาน่านับถือเนี่ยแหละก็วันนี้ถึงเวลาทำงานแล้วก็จะได้บริโภคไข่ในละกระทะมาสิทำไรอ่ะลูกยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยโอ้เธอวันนี้สวยงามนะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ต้องหุบขาหน่อยดูละอ๋อบางทีเรานั่งอย่างนี้เราก็ไม่ทันได้ดูเวลาไปดูงานย้อนหลังมันเวลาที่ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แม่ลูกก็จะชอบเปรียบเทียบชอบเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างเธอต้องทำไปด้วยนะแม่หิวทำอยู่นี่ครับแป๊บเดียวผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรผมจะเสิร์ฟซุปก่อน230คนเจ้าค่ะอ๋อสมัสสวัสดีนะคะบรรดาแฟนคลับตัวจริงเห็นได้เลยว่าขณะนี้พวกเรามีคนที่อย่างน้อยทานอาหารเช้ากับคุณแม่เนี่ยอะทองก้อนอธิบายเรื่องอาหารดีกว่าไม่ใช่ที่บอกว่าเปรียบเทียบลูกมีความรู้สึกว่าศีล227กับสิ่งที่คุมทรัพย์กับพระโอษฐ์เนี่ยมันดูใกล้ๆเคียงกันมั้ยรู้สึกว่าจริงๆเธออย่ามาพูด227 300หรือ8หรือ5หรือ10เลยมันเรื่องเดียวกันหมดจะเท่าไหร่เข้าไว้มีสำหรับดัดสันดานคนตรงนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเราฟังปาราชิก4อนิยต2สังฆาทิเศษ13เธอจะทำให้รายการฉันยากไปไหมเนี่ยทองก้อนฉันขนาดให้เธอไปทำกับข้าวแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ได้ต้องการเจ้าอาวาสมานั่งแท้ตรงนี้เจ้าอาวาสเลยเหรอเป็นเด็กวัดนี่ก็เก่งแล้วนะตายตายตายเขาทำรายการให้ง่ายซะจนขนาดนี้ยังจะดึงเข้าไปเข้าอันนี้ซุปเห็ดซุปเห็ดวันนี้เริ่มพี่ติ่งมาช่วยผมได้ไหมได้ตรงนี้ก็ได้ปล่อยแม่เดียวดายอยู่คนเดียวก็ได้อ๋อฉันชอบมากเลยแกอย่ามายุ่งกับฉันทีเดียวนะอีบรรดานุงนางทั้งหลายเนี่ยทำไปแล้วเสิร์ฟมาแล้วนักบวชเขากินเงียบๆเขาพิจารณาอาหารสักว่าท่าตามธรรมชาติอย่ามาถามนะอร่อยไม่แม่จากอันเจอีอันนี้คือหอมหัวใหญ่เออหอมหอมอันนี้หอมจริงๆหอมมาถึงตรงนี้แล้วอย่าให้ติดเสื้อนะหอมเนี่ยอย่าให้ติดเสื้อกล้ามกล้ามอย่าให้มันไปเป็นถึงลิปสติกอันนี้เป็นซุปเห็ดไม่เมื่อกี้ใส่หอมอย่างเดียวกับน้ำมันเหรอหอมไม่ใส่น้ำมันใส่เนยทองก้อนวันนี้นะทองก้อนครับสคริปต์ของเธอคือ farm to home เธอต้องรู้ก่อนวันนี้เขาทำเธอมาเนี่ยเพื่อทำรายการเมื่อกี้พูดแล้ว farm to home แล้วก็โซลสลัดเข้าใจสคริปต์ไหมเดี๋ยวมันจะไปยาวเยินเยอะอยู่ในธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเข้าใจโกเขาก่อนลูกครับอันนี้เห็ดจากบ้านเราเห็ดเห็ดเมื่อมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาเนาะก็เนยเนยหอมเอาหอมเขียวเทศมาหอมขาวหอมหัวใหญ่เขียวเทศนะแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปไปก่อนถัดไปชึ๊กไปแค่นี้ farm to home farm to home ถ่ายให้ได้ farm to homeจ้ะแล้วก็โซลสลัดฟังอยู่ด้วยกันเรานึกว่าเราทำของเขาหายอีกเราทำของเขาหายไปอันนึงแล้วเนี่ยอ้าวจริงเหรอเปล่าฟูฟูค่ะฟูติดก็วันนั้นก็มันหล่นตรงนั้นไงคุณแม่ขาจริงที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องพยายามคืออย่างคนที่เป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ตามสัมมาอาชีโวเขาก็ต้องเป็นคำตัวเด่นใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าเด่นในหน้าที่ในงานของเขาคำว่าเด่นคือความรับผิดชอบที่คุณต้องรู้ว่าคุณนิสัยเลวแล้วคุณอยากดังไม่ได้อะแต่ถ้าคุณดังเพราะคุณนิสัยดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัมมาอาชีโวใช่ไหมล่ะเออสัมมาอาชีโวก็คือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดน่ะสมมติถ้าคุณดังอ่ะแล้วคุณก็เอาความดังของคุณไปเรียกร้องความสนใจไปทำให้เกิดการชวนกันไปทำอะไร
ที่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาหรืออาศัยความดังของคุณไปทำมาหากินหรือแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาอาชีโวค่ะโอเคเข้าใจจ้ะคนไปที่คนไปนี่คุณแม่อยากจะบอกว่าfarm to home คือการปลูกกินเองที่บ้านเราต้องใช้บ้านของเราเป็นอะไรคะเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอันนี้คอนเซ็ปต์ไม่กระดิกเลยนะคะอยู่ในคันลองเป๊ะเพราะว่าเขาไม่ให้พูดยาวแต่ต้องพูดเข้าเป้าอร่อยเข้าเป้าเลยค่ะไม่ต้องหลอกใครกินเลยค่ะกินเองเนี่ยค่ะทุกเช้าเด็กๆค่ะคนดีของยายอ่ะขอเข้ามาเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี่เป็นอันนี้เมื่อกี้ใส่หอมอันนี้ใส่เห็ดใส่นมเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ติ๋งแป้งข้าวโพดอันนี้จะบอกว่าเป็นซุปเห็ดที่ผมว่ามันง่ายมากแล้วคนจะได้ทำเป็นให้ที่บ้านเขาทำให้หลานฉันกินปะนี่ไงเนี่ยหอมเอาหอมมาคั่วให้มันใสก่อนแล้วก็คั่วกับเนยให้มันใสเสร็จเรียบร้อยพี่ก็เอาเห็ดใสเข้าไปคั่วใส่เสร็จคั่วแล้วก็นิดนึงคั่วไปคั่วมาก็ใส่นมใส่นมนมเขาเรียกว่าอะไรนมโคสดอะไรพวกเนี้ยนมจืดอะไรอย่างเงี้ยได้นมจืดนมจืดโอเคเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดใช่แล้วโอเคแล้วยังไงปรุงรสเกลือเกลือ1กี่หยิบมืออันนี้ล้างมือแล้วนะของคุณแม่เนี่ยฟาร์มทูโฮมจริงๆค่ะอร่อยมากเนี่ยใครปลูกนะเนี่ยไปชมให้หน่อยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามีควายเผือกแล้วก็เอานมควายมาได้นะนมควายนี่คนก็ชอบนะนมควายให้สารอาหารสูงมากใช่แต่ต้องเสร็จแล้วต้องมาต้มก่อนเหรอเมื่อไหร่มันจะเป็นโรคปากเปื่อยหายมาแล้วต้องต้มก็เดี๋ยวแม่จะเอาเลยไหมเอาเพราะว่าวันนั้นผมว่าฝากเลขาแม่ไปแล้วแม่เลขาแม่ก็ไม่ถามว่าอยากได้ควายก่อนกุมภาพันธ์เพราะเขาให้มาแล้ว4ตัวมันจะได้แบบเป็นอะไรที่เด็กๆมาคนเป็นอะไรที่เด็กๆเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าก็เขาถวายแล้วนะก็ให้บัตรอะไรสูติบัตรควายแล้วอ่ะไม่ควายมีสูติบัตรมีเจ้าของเขาก็คุณดาวกับคุณเอกเขาต้องมีบัตรประจำตัวควายนะเมื่อก่อนบ้านนอกเขาเนี่ยคุณหนึ่งคุณดาวกับคุณหนึ่งใช่ไหมตกลงถ้าทำได้นะที่ว่ามันก็น่าดูนะที่เนี่ยสมัยก่อนนี่เรายังไม่มีน้ำมีท่าโอ้ตายจริงทองก้อนทำดีๆนะจอเนี่ยตัวไปครึ่งจอแล้วเนี่ยดูจากกล้องเนี่ยเห็นเลยเนี่ยยังเกลือไม่เค็มมันไม่เค็มต้องลดความอ้วนจริงๆแล้วทองก้อนแม่ลดความอ้วนแล้วมันจะหล่อนะป้ามันจะไม่เต็มครึ่งอ่ะตอนนี้อยู่กับแม่เนี่ยแม่กับพี่ติ๋งนะครึ่งนึงเธอไปครึ่งนึงแม่ทำงานแบบโปรดักชั่นเฮาส์สมัยก่อนผมอยากให้พี่ติ๋งชิมหาช้อนชิมให้พี่ติ๋งหน่อยอันนึงนี่ของพี่ป้ามือทองก้อนไปตั้งครึ่งจอละเธอหลบเขาหน่อยสิให้กลิ่นอายหรือยังต้องถามพี่ติ๋งก่อนว่าให้กลิ่นอายหรือยังนี่รายการนี้เป็นรายการธรรมะจากพ่อโอดจะกินอายอะไรกันจ้ารอหิวอยู่ผิดสักคลิปอยู่เรื่อยอีเต้าคนนี้มีร้อนถือเป็นจำปวดตอนเช้านะคะเขาคิดว่ารายการนี้เขาจะต้องมาพูดเรื่องอาหารแต่คุณแม่บอกว่าแค่แตะเข้าไปในฟาร์มทูโฮมสอนเขาก็กำลังจะตะแบงไปว่าสอนคนทางบ้านแต่ยายว่าตอนนี้มีหลานรอชิมแม่ทำอยู่อันนี้ก็รอไปอันนี้คนๆไปพี่ติ๋งอันนี้ผมจะทำน้ำสลัดละอันนี้ไข่แดงพี่ฮะไข่แดงไข่แดงทำเป็นผงต้มครับอ๋อที่รู้ว่าจะทำเป็นสลัดน้ำข้นนะอันนี้เป็นสลัดญี่ปุ่นงาสลัดงาญี่ปุ่นน้ำข้นนั่นน่ะไปทางโน้นเลยน่ะสลัดละเข้าเรื่องสลัดละน่ะไปทางโน้นน่ะอ่ะชิมไปเรื่อยๆไงจ้ะดูดีเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขารักกันแม่ก็ดุไปอย่างเงี้ยแต่เอ็นดูอ่ะเอาลูกต้องพูดว่ามีอะไรอ่ะไข่แดงแล้วก็เนี่ยผมน้ำส้มสายชูอุ๊ยทำไมอ่ะมะนาวได้ไหมแม่ขอถามมะนาวได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ให้ความเปรี้ยวแบบที่ควรจะเป็นอ่ะแต่แม่ต้องการความสดนะลูกมะเร็งอ่ะครับได้ครับแต่ว่าเดี๋ยว
ขอวันหลังอันนี้อลูกขออย่างนี้ก่อนอ๋อเขาจะต้องเป็นเชฟสำหรับน้ำสลัดอ่ะทองก้อนน้ำมันน้ำมันเธอไม่ต้องเอายี่ห้อขึ้นก็ได้นี่ไม่เอายี่ห้อขึ้นกล้องอยู่ทางโน้นไม่ใช่อยากจะบอกว่าน้ำมันที่มันเหมาะกับคนบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันลำข้าวพี่ติ๋งเอาไว้ทำน้ำสลัดได้ดีเพราะว่าวิตามินอีมันสูงอ่ะล่ะรีบวางลงไปเร็วๆแล้วก็น้ำมันเป็นฮอร์โมนชินายเยอะเลยเหรอเยอะกว่าน้ำส้มไถชูอีกพี่รู้ไหมว่าเวลาพี่ซื้อน้ำสลัดกินหรือว่าพี่กินน้ำสลัดมีน้ำมันอยู่ประมาณ 70% คนแม่หิวเข้าใจไหมหิวใช่หิวมากเลยเนี่ยรอเนี่ยกินมะเขือเทศรอแล้วเนี่ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยแม่ต้องเชียร์คนของแม่ก่อนสลัดอร่อยผักดีผักตรงนั้นมันเป็นพับหรือเปล่าหรือมาตรงนี้ดีไหมไม่ครับมีต้นยาดีไหมผักเอาถวายคุณแม่เลยครับมีเตรียมไว้แล้วครับอลิกาโน่เวลาเป็นทางการเรียกคุณแม่ไม่ต้องมาใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยพร้อมเลยนิดนึงอีน้ำมันงาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบหอมจริงๆลูกมุมไหนลูกก็ถ่ายเก็บไว้แต่แล้วลูกเอามาวางจัดตรงนี้ถ่ายของคุณยายจะต้องอยู่ในกล้องพี่ติ๋งผมว่าได้แล้วได้แล้วอันนั้นไปเสิร์ฟได้เลยครับตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยช่วยน้องทำมาหากินนิดนึงโอ้คุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๋พี่ชิมยังรสได้ยังมีกาแฟแบบชนิดที่นมยานมะนมยานกาแฟนมยานที่พี่ติ๋งกินเมื่อวานนี้ทีหลังเราต้องอย่าลืมนะเดี๋ยวกลุ่มสะใจดีมาให้ช่วยทำพิซซ่าหน่อยอันนี้คืออะไรคะไม่มีจานเฮ้ยพี่กลับเอานี้ใส่ผมไม่บอกก็บอกตักเลยพี่ไม่ทำก็ตักเลยไงก็บอกให้ตักเลยโอเคแน่เป็นอะไรที่คุณแม่พยายามจะเซฟเวลาให้มันอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยเราให้เราได้กินอร่อยในเวลาที่เราไปข่มขู่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะนอนนิดนึงอ๋อจ้านี่ไปปลุกหนุ่มกับอามากินดีกว่าป่ะดีครับจะได้ขับรถป่ะคุณแม่ฮะมาดึกมาดึกเหรอโอ้ทองก้อนขอชมนะไอ้ซุปที่ทานตอนกลางวันเนี่ยมันทำให้อยู่ท้องไปจนถึงเนี่ยเลยแหละมันไม่หิวแล้วมันก็เบาอันนี้รู้ว่าแม่ไม่ชอบนะเพราะปกติแม่ไม่ค่อยฉันนมมันเป็นนมอ่ะแต่ว่าวันหลังเราต้องมีภาพอย่างนี้นะปู่เดี๋ยวจะไปลื้อฮะจากนู่นเลยแฮร์รอดเป็นตะกร้าหวายเลยเดี๋ยวจะเอามาให้เลยเนี่ยมาวางตรงนี้เลยเนี่ยแต่อย่าไปดูยี่ห้อนะมันตั้งแต่สมัยคุณเสถียรซื้อมามีอยู่เป็นตะกร้าหวายเปิดปึ้งมีผ้าคลุมมีผ้าคลุมโต๊ะคลุมเนี่ยเลยจ้ะเยอะเลยพี่อีกเยอะเลยเราสองคนอีกจะเอาสูตรต้องไปทางอาจารย์ทองก้อนตอนนี้คุณแม่กินก่อนครับอันนั้นเหมือนกับสตาร์เตอร์อาหารเช้าเพื่อให้มันอุ่นท้องอันนี้นะแม่จะบอกว่าใครชอบใช่ไหมทองก้อนเอาสุกแล้วสิตักให้แม่กินไม่สุกได้ไงอ่ะโถยังไงเนาะถามว่าอะไรจอยแม่ชะงักเลยสุกหรือยังจอยชอบเลยล่ะอันเนี้ยแม่นะชอบอะไรใสๆนักเจ้าคะพอมันเป็นนมเข้าเนี่ยคุณแม่แบบไม่อยากให้แม่ลองชิมดูสักชิมแล้ว 2-3 อึกนิดนึงสลัดแม่เสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นสแกมเมอร์เอ็กซ์พร้อมมากเลยค่ะแต่ว่าคุณยายเนี่ยเด็กๆต้องกินนะลูกนมอ่ะสำหรับเด็กๆนะแต่ของคุณยายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสอนพี่ติ๋งทำขออนุญาตทำก้อนขออนุญาตก่อนนะลูกเชฟให้พี่จอยกินอนุญาตไหมอนุญาตครับป่าจอยไปกินขอสลัดก่อนก็คือสลัดผมเสร็จแล้วไงมาสิครับนี่ไงผักก็อยู่นั่นไงพี่ติ๋งก็นี่ไงคะพี่ติ๋งคะหาวิธีเสิร์ฟให้พี่ติ๋งหน่อยใส่ถ้วยสลัดน้ำสลัดมาเลยพี่เอานั้นออกก็เสิร์ฟทั้งชามนั่นแหละผักอยู่ที่แม่แล้วเอ๊ะไอ้กลิ่นหอมๆไอ้ที่เป็นไอ้นั่นมาอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าคะนั่นไงแม่ใบนั้นน่ะเห็นอยู่วิบวิบนะนี่คะโอเคโวยไปทั้งชามเถอะพี่
มันตักยากมาเลยค่ะมาเที่ยวหน้าช่วยบอกให้เอาตะกร้าปิกนิกมาด้วยนะสั่งไปแล้วนะตายอ่ะโซสลัดเข้าสคริปต์ของคุณแม่ขอนมให้พี่หนึ่งมีอะไรที่อยู่ในนี้ที่เราทำเองไม่ได้ที่บ้านไม่มีนะโอเคนั่นหมายความว่าปลูกก็ได้เองนะคะคนดีเด็กๆเราทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตกันนะลูกแล้วก็ผักเนี่ยเราจิ้มนะลูกวันนี้เนี่ยอาจารย์ทองก้อนเชฟทองก้อนเขาขอให้เป็นน้ำข้นก็จะมีพี่ติ๋งเอาไปเลยไข่แดงนะคะคนดีอ่าดูจิ้มพี่จอยครับมาทำงานนิดนึงผักกรอบสองถ้วยนี่มันหมายความว่ามันเหมือนกันนะคะเปลี่ยนอันนี้ให้แม่ไปคุยกับพี่ติ๋งแล้วก็กินซุปด้วยพี่ติ๋งกินซุปให้หน่อยเพราะผมรู้ว่าแม่ไม่ฉันชุบอยู่แล้วพี่จอยมานั่งนี่คือแม่เป็นคนไม่กินนมไม่ใช่ไม่ฉันไม่ใช่ไม่อร่อยร่างกายคุณแม่ขอไข่2ฟองถูกฝึกมาสมัยตอนคุณแม่เด็กคุณแม่กินอะไรน้ำข้าวอ่ะรุ่นคุณแม่กินน้ำข้าวอ่ะรุ่นแม่เนี่ยนะไม่มีนมมีนมก็เป็นนมข้นน่ะแม่เขาไม่ให้กินใช่น้ำข้าวเราใส่เกลือเพราะฉะนั้นพอบำบัดทำไอ้ซุปซอสอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้นี่เราจะทำอะไรก่อนอันนี้คือไข่คนก่อนเห็นไหมมาเฮ้ยทำไมไม่มีใครย่างไอ้นั้นย่างอันนั้นให้แม่กับพี่ติ๋งก่อนครัวซองมันต้องกินกับครัวซองมาโยนลงมาเนี่ยคือมันก็อร่อยสุดๆแล้วมันกรอบมากอันเนี้ยอ้วนแค่นมค่ะคือถ้ากินนมเราใช่อยู่แล้วกินอันเนี้ยไม่ได้อ้วนเพิ่มเลยคุณแม่ไม่เคยกินนมเลยนะพี่ติ๋งอย่างดีก็นมเต้าหู้นะนมสดนมอะไรเนี่ยกินไม่เป็นนะแต่ทองก้อนเขาต้องสอนกับคนจำนวนเยอะค่ะเด็กๆ เขาต้องกินกันใช่ไหมคุณยายไม่ต้องใส่ไปเลยสองถ้วยเนี่ยคือน้ำสลัดอันเดียวกันอันเดียวกันครับอือหนูจ๋าเอานี้ให้พี่ติ๋งโหทองก้อนค่ะแม่เดี๋ยวขอสูตรเดี๋ยวกุ้งมาถึงยังโทรตามเนี่ยคุณแม่นะคะสูตรน้ำสลัดคือไข่แดงต้มไม่ใช่ไหมคะดีจ้ะดีจ้ะน้ำมันพืชแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็น้ำซอสโชยุใช่ไหมโชยุแล้วก็นมข้นหวานนิดนึงอ้าวเมื่อกี้แอบใส่ตอนไหนไม่เห็นแต่แม่ว่าหวานไปนะลูกถ้าหวานไปก็ลดได้ครับไม่นะแล้วแต่ใครจะปรุงอันนี้มะเร็งนะไม่ต้องอ่ะอันนมปังไปครับวันนี้ตีมสีม่วงใช่ไหมใช่ใส่จานแม่เอ๊เจ้าหาตีมสีม่วงเนี่ยขอบอกอะไรนะว่าคำว่าโซสลัดเนี่ยคือสลัดทางจิตวิญญาณกินอย่างเงี้ยอร่อยก็รู้ว่าอร่อยกำลังจะสาธิตการกินเดี๋ยววันไหนก็จะเป็นน้ำใสครับอันนี้สอนพี่จอยทำสเก็ตเบิลเออันนี้ญี่ปุ่นเหรอสายญี่ปุ่นเหรอครับอันนี้น้ำข้นญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะมีน้ำใสญี่ปุ่นวันหลังครับครับ315แล้วทีแรก200ดีอันนี้ข่าวดีพอกินใช่ไหมตึ้งอ่ะไข่คนครับอ่ะไปตรงนี้ก่อนนะคะเอาก็บอกกุหลาบสวยมากเจ้าค่ะเอาช้อนจอยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้ตีไข่ตีไข่เป็นไหมลูกมาถ่ายนะใช่เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงลูกเนี่ยเนี่ยสลัดอย่างเงี้ยโซสลัดลูกถ่ายไว้ในแมกกาซีนหน่อยแล้วก็นี่ท็อปจ้ะแล้วก็มีแก้วคุณยายนิดนึงเนี่ยค่ะลูกเก๋ไหมเก๋ไหมจะเมื่อเอ๊ะเป็นอย่างนี้มีสาธุจากบอสตันเจ้าค่ะโอ้โหกระดาษกิโมโอ้ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ถึงวัดอมรวดีแล้วกระติกถ่ายมาเมื่อคืนนี้ใช่นั่นหมายความว่าท่านปลอดภัยอ้าวละจำได้ไหมว่าใส่อะไรมั้งถ่ายใส่เมื่อกี้มะเขือเทศแล้วก็หรือลูกจะยกไปไว้ที่ฟางก็ได้นะขึ้นอยู่กับนี่ขึ้นอยู่กับลูกจะทำถ้าเป็นผมผมเลือกไปเลยเนี่ยผมติดเครื่องเทศก่อนเพราะว่ามันต้องได้ไงปล่อยลงไปนิดนึงเหอะเวลาเขาทำแมกกาซีนก็ทำมาอย่างนี้แล้วลูกอ่ะเพราะตอนนี้อันนี้อากาศใหญ่ไปด้วยถ้าผลงานเธอเข้าไปในแมกกาซีนเธอก็ได้อานิสงส์แล้วตอนนี้คุณแม่อนุญาตให้ถามไหมคะถามได้ค่ะถามได้เลยค่ะเพราะกล้องเขาวิ่งระหว่างเนี่ยค่ะอาจารย์ทองก้อนกับคุณแม่อันนี้มันเป็นเรื่องของนั่นลูกถามเลยโอเคค่ะมีคนถามง่ายๆเลยนะเจ้าคะว่าอาจารย์สวัสดีครับ
วันนี้อาหารอร่อยอะไรครับอาจารย์ทองคุณซุปอะไรนะซุปเห็ดลูกจ๋าลูกอันนี้เข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวสลัดน้ำสลัดน้ำสลัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นอาหารเช้าเนี่ยแหละทองก้อนถามอีกหน่อยครับอันนี้ใบไรอร่อยไม่เคยกินอ่ะเนี่ยออฟซอร์ครับฮะปัตตาเวียแดงเหรอคะมีสีเดียวค่ะเอามีสีเดียวเอาโง่อีกจะเรื่องโซสลัดจะรู้แต่เรื่องจิตวิญญาณไม่รู้ชนิดชื่อนี่น้ำสลัดหายไปหนึ่งถ้วยแล้วค่ะที่จริงมันเหมือนกันเนี่ยเวลาทำฟิล์มเนี่ยคนจะต้องสงสัยว่ามันต่างกันไหมเนี่ยอ่ะยี่ห้อสลัดที่กินวันนี้คือสลัดน้ำข้นญี่ปุ่นครับอืมน้ำข้นเราจะไม่ได้ใส่เกลือกับน้ำข้นญี่ปุ่นเพราะว่าใช้โซยุแทนเฮ้ยตักซุปให้พี่จอยสิเพราะว่าพี่จอยก็จะวิพากษ์ได้พี่ติ๋งเมื่อคืนนี้เจ้าค่ะจันทงก้อนครับพี่นอนแล้วพี่ไออ่ะคุณแม่ได้ยินเสียงถึงไอไหมได้ยินคือไอเยอะแล้ววันนี้ก็มีท่านผู้ชมบอกว่าขออาหารหรือขออะไรทานที่เป็นสูตรที่จะทำให้ไอน้อยลงบ้างพี่หยงของพี่ไอตอนกลางคืนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอตอนประมาณคือพี่รู้ไหมว่าไอกลางคืนกับไอกลางวันเนี่ยใช้ข้าวใช้ยาต่างกันนะเออเอาสิเพราะมันจะมียาพวกซูโดที่จะใช้กับมีการระคายเคืองของคอแต่ถ้านอนอยู่แล้วไอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากนอนกรนคอมันจะแห้งเพราะนอนกรนเป็นวัยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถึงวัยแล้วไปหาหมอกล้ามเนื้อมันหย่อนไปหาหมอมาหมอเขาบอกว่าเป็นนั่นแหละคุณแม่อะไรนะกดไหลย้อนลูกเกิดเหรอครับมีคนบอกว่าให้กินกล้วยจิ้มเกลือแล้วมันจะตอนนอนแล้วมันจะไม่ไอจริงไหมลูกไม่จริงครับคืออย่างแรกคือน้ำตาลทำให้คอแห้งมากขึ้นเกลือยิ่งทำให้คอแห้งมากใหญ่เลยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องทานอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ไอถ้าสมมติไอเพราะปกติผมจะขออนุญาตชื่อยาละกันเพราะว่าปกติผมจะกินยาเอาไม่กล้วยอะไรได้เลยหรอไม่ปกติผมจะกินยาชวนป่วยชวนป่วยได้หรอชวนป่วยปีแปรกอเพราะมันเป็นน้ำผึ้งแล้วก็มันจะทำให้ชุ่มคออ้าวแล้วถ้ากินน้ำผึ้งเลยล่ะน้ำผึ้งกับมะนาวอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกเหมือนกันนะเจ้าคะน้ำผึ้งมะนาวร้อนๆก่อนนอนดีไหมก็ดีครับน้ำผึ้งกับมะนาวดีแล้วกลางวันน่ะที่บอกว่าคนละสาเหตุกันน่ะมันมีหลายปัจจัยพี่มันเลยตอบยากไปหาหมอดีกว่าเนาะไปหาหมอดีกว่า แต่ถ้ามันแค่รำคาญเนี่ยพี่อมมาแหวงก็ดีขึ้นแล้วใช่คุณแม่จะสอนเรื่องอานาปานสติกับการควบคุมการไอนะดีก็ค่ะคุณแม่ว่าหมอทำงานหนักเกินไปแล้วเป็นไงบ้างพี่จันเดี๋ยวแม่สอนก่อนนี่เธอดูทองก้อนเธอจะเห็นไม่ต้องพูดอะไรมากของคุณแม่น้ำสลัดหนึ่งถ้วยหมดไปแล้วกับผักนะคุณแม่สลับให้เขาคุยกันนะเพราะคุณแม่จะกินทางก้อนเขาจะดีใจทุกครั้งอ่ะถูกแม่ดุอ่ะแต่ว่าเขาก็จะแอบภูมิใจที่แม่กินอะไรของเขาหมดก็มีกันอยู่เท่านี้แหละขนาบกันไปขนาบกันมาสองก็ได้อันนี้ไม่ได้แก้เอาใจใดๆทั้งสิ้นอันนี้ลูกปั้นเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นะแม่เพราะว่ากระทะมันไม่เอื้อแล้วก่อนอันนี้อะไรของแม่นะแม่กินไข่กระทะนะอันนี้ไข่คนครับอ่างมากินกันมาชิมมีคนขอสูตรน้ำสลัดอีกทีนะคะขอท่องให้ฟังหนึ่งไข่แดงต้มนะคะเฉพาะไข่แดงต้มแข็งแล้วก็ยีอันที่สองน้ำมันพืชนะคะเอาพี่เอาสามน้ำมันไชชูสี่น้ำมันงาห้าน้ำซอสโชยุหกนมข้นหวานนิดนึงนะคะนั่นนะว่านมข้นหวานเยอะๆมันหวานมีงาด้วยใช่ไหมมีงาคั่วด้วยคั่วด้วยประมาณนี้นะคะก็นันทวานมาดูวันนี้ทั้งกินทั้งกำกับตากล้องดูสิคะเมื่อกี้นี่ให้สูตรไปแล้วลองดูนี่ค่ะนี่ค่ะทองก้อนครับโอ้โหไม่ต้องชมเลยอ่ะอันนี้พี่จอยติ่งตักเลยอันนี้คุณแม่ไม่ได้จิ้มเลยปลอดภัยโควิดไม่มีแต่ของพี่ติ่งถ้วยนี้เอามาให้พี่ติ่งลูก
ไข่คนให้แม่จุ่มพี่ตุ่มตอกไข่สองฟองครับลูกจ๋าลูกมีซ้ำไหมซ้ำกินกับไข่เนี่ยมีไหมมาอันนี้ไข่คนกระทะยังไม่เหมาะแต่ไม่เป็นไรหรอกแม่ชอบกินเอาช้อนให้พี่ติ่งจ้ะเดี๋ยวขอพูดหน่อยนะคะเรื่องที่ว่ารายการวันนี้เป็นรายการที่แบบเขาถูกขอมาจากบก.คนทำงานคือไม่เป็นบก.บริหารก็จะถามเขาว่าอ่ะเธอฉันกำลังจะกลับเสถียรหนึ่งเธออยากฉันทำอะไรก็ยังมาไม่ถึงคุณแม่ก็ทำก่อนว่าโซลสลัดก็คือสลัดที่มันสลัดทิ้งสลัดทิ้งเข้าใจไหมกินสลัดแล้วต้องสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าโซลสลัดสลัดทิ้งเป็นอันนี้ค่ะพี่ดิงวิราคะวิราคะท่านบอกแล้วว่าทองก้อนเธออย่าพาหลงหลงไปไหนเนี่ยแต่ก็ทองก้อนมันมีกลิ่นชีสหรืออะไรแม่ไม่เอาอ่ะอันนั้นของพี่ติ่งไหมแม่ตายแล้วผิดบ้าของแม่เอาอะไรนะคือถ้าเวลาทำสแครมเบิลเอ็กคือทำไข่คนเนี่ยมันต้องไม่ห่วงนมไม่ห่วงเนยแม่ก็จะไม่ค่อยถูกถูกจริตกับอันนี้เท่าไหร่เห็นไหมล่ะเธอเห็นไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดสลัดสลัดทิ้งสลัดคืนทำไปนะแม่ไม่เอาเนยนะแม่ไม่เอานมสั่งเลยเพราะว่าไม่เคยกินแล้วก็ไม่คิดว่าต้องกินไงเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายไม่ได้ต้องการโปรตีนพวกนี้แล้วตอนนี้หมอบอกว่าไม่ต้องกินทาร์เก็ต2อาทิตย์แม่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นครูในการสอนคนว่าเราทำอะไรเราทำโซลสลัดกับฟาร์มทูโฮมเดี๋ยวผมจะทำไข่คนให้แม่อีกอันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใส่นมเอาไข่กระทะให้แม่ก่อนไม่ดีหรอขอจานแบจานแบนะค่ะเพื่อจะได้ถ่ายรูปเชิญยังแม่ได้จากกระทะเลยกระทะเล็กนะแม่ได้กระทะเลยครับอ๋อเหรออ่ะงั้นต้องมีอะไรมาลองมาหนาวะเป็นไงบ้างลูกไปเอาครัวซองจากที่ไหนมาให้เขาซื้อมาครับไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกว่ามันเหมาะที่บ้านนอกอย่างนี้มีครัวซองกินด้วยเหรอก็ดีไงนั่นแหละไข่ของลูกอ่ะมาเหอะสุกๆวันนี้นะคะ1ขอชื่นชมคณะทำงานที่การปลูกสลัดนะคะเมื่อคืนนี้ฉีดนั่นยังที่ประชุมน่าจะฉีดกันแล้วครับน่าดีแต่ไม่เกี่ยวกับที่แม่กินอันนี้ใช่ไหมฉีดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถูกแม่ก็ต้องกินซิงแม่ต้องกินกินสดๆเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าซิงที่เวลาที่มันอยู่กับผักกับอะไรพวกนี้แม่กินได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการงั้นก็ไม่อันตรายวิตามินเอถึงแซดอ่ะเรากำลังอยู่ในสื่อนะจ๊ะนี่ทองก้อนครับทองก้อนบอกว่าซิงเมื่อฉีดไปแล้ว1วัน12ชั่วโมงคุณแม่กินได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าแม่ก็ต้องการซิงลองพูดอย่างนี้สิคะลูกลูกเขาบอกว่าให้ถ่อมตัวเพิ่งสอนไปบุคคลอันเป็นที่น่าเคารพป่ะลูกนี่แม่นะแล้วแม่ออกอากาศอยู่นะลูกเข้าใจไหมคะลูกเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แม่ครับดีๆอยู่นะเวลาที่จะนั่นขึ้นมาอยากจะเป็นนักวิชาการขึ้นมาเฉยโอ้ยทองก้อนเอ้ยแม่น่ะกินไปได้หนึ่งอันแม่รู้ไข่อะไรค่ะอันนี้ทองก้อนเลยค่ะไข่พี่จอยอธิบายเพราะว่าเมื่อกี้ให้พี่จอยทำจอยทำช่วยกันทำมาหากินมีไข่คนนะคะแกรมเบอร์เอ็ดใช่เมื่อกี้มีโอ้โหมันน่ากินอ่ะมันน่ากินของแม่เอาสุกนะลูกแม่ไม่กินนะปกติอ่ะเขาจะต้องใส่น้ำมันพี่จอยแต่ว่าของแม่ไม่ใส่อันนี้ต้องน้ำหน่อยเอาลูกเอาสูตรคนปกติแล้วกันอ่ะใส่น้ำมันแล้วไงคะใส่เนยใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปใส่หอมกับหอมหัวใหญ่กับแฮมนิดหน่อยไข่ของเราก็ไข่จากฟาร์มเรานะคะฟาร์มทูโฮมแล้วก็มีเครื่องเคียงตามแต่ที่ในตู้เย็นใครมีอะไรใช่ไหมลูกอะไรก็หยิบใส่ไปเลยครับ
กับข้าวเนี่ยมันทำง่ายถ้าจินตนาการออกหมายถึงว่าถ้าอยากได้ก็อย่างอธิบายแหละว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีน้ำปลาก็เกลือก็เค็มเดี๋ยวก่อนนะคำนี้ดีนะคะสำหรับผู้ที่อ่านใจของคุณยายวันนี้นะคะคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่มีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เราเอาใส่เข้าไปในเนี่ยค่ะกระทะที่เรากำลังจะทำอาหารมื้อเช้าขออย่างเดียวอย่าใส่สารเคมีเพราะไม่อยากให้ลูกหลานเป็นมะเร็งนะคะอันนี้ไม่มีสารเคมีครับโอ้ยยอดเยี่ยมเลยพี่ติ๋งขอบคุณครับโชว์จานบดของจีนเขาก็จะมีจับชายใช่ไหมคะที่เขาจับใส่อ๋อจับชายใช่ทองก้อนวันหลังจับชายแล้วเหอะก็แมทเมนูไว้ครับว่าวันไหนที่ทำอาหารอะไรแห้งๆก็ซุปจีนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจับฉ่ายบางตัวทีนี้จับฉ่ายมันมีดีเทลของมันว่าหลักๆแล้วก็คือไอ้ต้นที่มันดอกเหลืองๆต้นอะไรนะต้นผักหลักของมันน่ะกวางตุ้งกวางตุ้งต้องเอาเลือกยังไงแล้วก็มาผัดยังไงต้องผัดก่อนเพื่อไม่ให้มันเหม็นเขียวแล้วก็น้ำมันจะหวานด้วยอะไรน้ำมันก็จะหวานด้วยหัวไชเท้าหลังจากนั้นต้องใส่อะไรอีกอ๋อเสร็จหรือยังอ่ะใครในกระทะรออยู่เนี่ยไม่กินนี่บอกให้ทำก่อนก็ไม่ทำเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยจะเข้าจบรายการแล้วเนี่ยแม่ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเสร็จแล้วมาให้คุณยายบ้างแต่ของแม่ต้องสุกมากไงมาแพมชิ้นอีกนี่นะคะได้ยังไม่สุกไข่ขาวยังไม่สุกคุณแม่เจ้าขาถ้าจับฉ่ายของฝรั่งเขาเรียกว่าชักชูก้าค่ะชักชูก้าเขาจะใส่มะเขือเทศเป็นหลักแล้วก็เขาบอกเลยฝรั่งเศสเขาบอกกวาดอะไรที่อยู่ในตู้เย็นมาแล้วก็ของเหลือเข้าไปพวกก้านไอ้ต้นใหญ่ๆนะพี่เซอรี่เป็นสายฝรั่งทีนี้เวลาที่นั่นอ่ะเวลาเราใส่ขึ้นช่ายเยอะๆคนจีนเขาบอกว่าถ้าคนแก่ต้องกินขึ้นช่ายเยอะเพราะว่าความดันจะสูงมันจะลดความดันได้ดีแม่ใส่พร็อพแม่ก็รอมันอยู่เนี่ยทองก้อนแต่คิวมันไม่เคยได้ทุกทีอ่ะจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็ไปหมดแล้วเนี่ยมั่วเหลือถึง50คนหรือยัง270ค่ะก็ดูเห็นไหมเนี่ยคนน่ะจะยอดขึ้นตอนที่แม่กินเนี่ยทองก้อนก็มัวแต่จะเอาสุกเอาดิบเอาอะไรอยู่นั่นแหละผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วอันนี้คุณยายค่ะอันนี้ต้องถามจันทองก้อนด้วยอ่ะเขาบอกว่าขอโทษนะครับไม่อยากให้คุณยายทานไข่เลยเคยฟังมาว่ามันกระตุ้นมะเร็งฟังโค้ชมานะครับไข่เป็นชนิดเดียวที่หมออนุญาตให้คุณยายทานและก็ให้ทานทุกวันโดยเฉพาะไข่ขาวกับน้ำข้าวที่เป็นน้ำข้าวของข้าวพญาข้าวกับไข่ในฟาร์มโค้ดก็เป็นเรื่องของโค้ดเขาแต่ของคุณยายเนี่ยเป็นโปรตีนอย่างเดียวที่ยายพอจะกินได้ทุกวันนะจ๊ะทุกคนน่ะน่ารักหมดแหละเอามาลูกมาพ่อมาแล้วเอาเหอะผมมาแคตาไลท์แล้วแคตาไลท์คือทำให้มันสุกไวขึ้นพยายามแล้วผมพยายามแล้วอ่ะพี่จอยไปเสิร์ฟแม่แคตาไลท์แคตาไลท์ของน้องก้อนฟาร์มเดิมน่ากลัวแคตาไลท์อาหารเนี่ยฉันกลัวเธอจะเล่งได้แก๊สจริงๆไม่ใช่ปกติก็ทานในนี้ไงอ๋อจะทานนี่ค่ะนี่ค่ะวางอยู่นี่ค่ะเอาอันนั้นด้วยเดี๋ยวมาแกะก่อนพี่ต่อไข่มา3ฟองพี่หาถ้วยมาต่อไข่3ฟองเดี๋ยวจะทำสแกเบอร์เอ็กซ์ขอโทษนะคะใช้ไข่ไม่ใช้เรื่องเสิร์ฟอาหารโอ้โหใช้ไข่ไม่ใช้จ้ะจะไม่ใช้ไข่ไม่ใช้ใช้จอยขนาดบอกว่าให้หยิบกระทะมาจอยยังวางไม่ถูกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยงงมากเลยนี่คุณแม่จะกำลังของคุณแม่เนี่ยไม่มีผิดไปจากความต้องการเดิมเลยคือเราต้องการพูดถึงเรื่องการปลูกผักกินเองอ่ะต่อไปนี่ค่ะระหว่างคุณแม่ตัดเนี่ยขอคอนเฟิร์มว่าคนค่ะอร่อยไข่คนจะหมดอีกแล้วพี่ติ่งเหร
พี่ติงเวลาที่เรากินอะไรอร่อยเราต้องอร่อยแล้วต้องพูดคำว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะลูกเจ้าค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะก็บอกว่าอะไรจะหมดอีกแล้วนะแม่ก็บอกกลัวผิดนี่เด็กๆคะดูของคุณยายนะคะโซสลัดลูกยายไม่ผิดสคริปต์เลยลูกไม่อยู่ที่บีทอยู่ที่บีทมันเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะแล้วต้องเอาด้ามออกด้วยนะมันถึงจะรู้เป็นกระทะอ่ะดูค่ะเนี่ยยายเนี่ยไม่กินคนเดียวหรอกลูกแต่ยายก็จะบอกว่ายายกินอะไรได้บ้างยายกินอะไรไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นขอบใจนะจ้าที่มีหลายคนเป็นห่วงว่าไม่ให้กินไข่โถให้กินอะไรบ้างก็ได้นะลูกไอ้ที่แบบมันมีโปรตีนน้อยที่สุดแล้วเนี่ยดูค่ะเห็นหรือยังคะเอาซอสมะเขือเทศให้แม่นิดนึงครับโอ้ไม่ต้องเลยลูกนี่มีมะเขือเทศลูกซอสมะเขือเทศเนี่ยนะแม่ไม่เคยกินเลยเชื่อไหมทองก้อนแต่ว่าเชื่อก็ได้ยี่ห้อของคนที่เอามาถวายคุณแม่คือโลซ่าเนี่ยนะเขาเอามาถวายคนทั้งหมดเนี่ยกินกันแต่แม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ปรุงอ่ะมาขอมินิถ่ายอีกทีนึงค่ะมาค่ะมาค่ะมีมะเขือเทศด้วยจบเลยค่ะเหรอไม่เอาอ่ะจะแรงอ่ะลูกมาเสิร์ฟอาหารมื้อนี้ให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็หมุนแทนเพราะว่าสคริปต์ไม่หลุดค่ะ300แล้วค่ะคืออะไรคะโซสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนี่คือโซสลัดนะคะกับอาหารเช้าวันนี้ซึ่งผักในส่วนนี้ปลูกเองหมดลูกส่วนไข่จากทาราฟาร์มกุ้งเชียงเป็นของที่แม่ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือต้องกินตอนร้อนเอาละค่ะแทนผมเสียดายมากเลยไม่ได้ใส่กุ้งเชียงไม่ใช่ใส่แล้วจัดอาหารได้น่าทานน้อยขอบใจนะจ๊ะนี่แสดงว่าแฟนคลับแม่จริงๆรู้ไหมว่าเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าช่วงเก็ดเคล็ดลับกุ้งเชียงเนี่ยที่เขาวัดกันว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเขาวัดกันที่เหล้าจีนเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ทอดกุนเชียงแล้วก็เอาไปใส่น้ำแล้วก็คั่วไอ้เหล้าจีนที่มันหอมเนี่ยมันหายไปหมดเลยที่มันอร่อยอ่ะปกติกุนเชียงต้องทอดเป็นท่อนๆ อ๋อกุนเชียงมีเหล้าด้วยเหรอใช่ครับเขาหมักเหล้าด้วยเหรอหมักด้วยเหล้าจีนถึงจะอร่อยเรื่องนี้พากินได้หรอกินได้เพราะว่ามันจะระเหยออกไปหมดแอลกอฮอล์มันระเหยออกไปหมดแล้วกุนเชียงทอดต้องทอดเป็นดุ้นต้องทอดเป็นแท่งๆแล้วค่อยมาสไลด์อ๋อไม่รู้เลยเพราะเราเป็นคนชอบกินกุ้งเชียงกรอบๆไงก็พี่ก็ทอดได้ครับแต่ว่าพี่ลองชิมดูว่าน้ำในกุ้งเชียงอ่ะมันจะไม่ออกมาแต่แอลกอฮอล์มันเหยออกไปไม่ก็ถ่ายหมดแล้วใช่ไหมที่จะลงจะได้กินพี่ติ๋มมีคำถามไหมคะรสชาติอร่อยไหมคะทุกคนถามมาว่ารสชาติอร่อยไหมเจ้าค่ะลองตอบไม่อร่อยสิทองก้อนมันนอนไม่หลับเลยอะก้อนอยู่ไหนอร่อยค่ะอร่อยไหมลูกทองก้อนก็อร่อยแบบของมันครับแม่ผมเป็นคนทำอาหารในแบบของมันถ้าบอกว่ามันไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่อาหารต้องเป็นแบบของมันทองก้อนเธอคิดว่าจะมีคนมานั่งกินกับเธอไหมเนี่ยถ้าพิธีการพูดอย่างเงี้ยนี่คุณแม่ค่ะเชฟเทเบิลเนี่ยนะต้องเทรนทีเลยต้องมีเฮิร์ทกันก่อนต้องซ้อมมันก่อนนะเจ้าทีเลยนี้แหละแม่เนี่ยนะทำการบ้านแบบไม่ต้องสอบตกเลยอะทุกเรื่องที่คุณแม่ทำอะเรื่องอะไรแม่ถ้าเราจะทำเชฟเทเบิลของเราคือเรารู้ว่าคนกินจะต้องได้อะไรจับโต๊ะอาหารนี้ไม่ใช่แค่ความอร่อยครับแหมเวลาที่เราทำงานเราก็ต่างสถานะต่างโพสิชันอย่าถ้ามาอยู่กับแม่แล้วก็เป็นเชฟอย่างนั้นมันก็คงไม่อร่อยหรอกไม่แม่กำลังจะพูดว่าเชื่อเถอะเนี่ยคนจะต้องล่ำลือถึงเชฟทองก้อนแต่เชฟทองก้อนต้องหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอแบบอาการประมาณว่าก็แล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่
อันนี้ไม่ได้นะพี่ติ๋งก็ขายโต๊ะไม่ได้นะไม่พี่ติ๋งก็บอกว่า10อย่างของเขาเลยนะลูกที่ผมบอกอย่างนั้นนะแม่จ้ะอาหารน่ะมันควรจะยืนด้วยจิตวิญญาณของอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะตามใจคนกินแล้วก็บอกว่าต้มขาไก่ต้มขาไก่ใส่ซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้เราก็จะบอกว่าขอจิตวิญญาณแบบนั้นขอจิตวิญญาณของอาหารแบบนั้นก็ตอบอย่างนั้นสิเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเช้าแห่งความอิ่มกายอิ่มใจจริงๆค่ะเราอยากให้เด็กๆทุกคนแข็งแรงในช่วงโควิดนะลูกแล้วก็คำว่าจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องยากลูกตอนนี้คนที่เข้าไปเอาเรื่องคำว่าจิตวิญญาณไปค้าขายกันยายก็กำลังเป็นห่วงอยู่นะคะก็แม่ให้ขายโซใช่ไหมโซสลัดแม่เพียงแต่ให้คอนเซปต์ไว้อะผมว่าผมทำไข่คนอร่อยนะไข่คนให้ชิมอีกไหมล่ะสเก็มเบอร์เองเนี่ยเอายังไม่ใส่เนยอะไม่ใส่เนยถึงจะกินแต่ใจเมื่อวานอาจารย์สอนค่ะเขาหั่นเห็ดอะไรเหรอเขาบอกว่าเขาชอบไอเดียการหั่นเห็ดออริจีอันนี้ทำยังไงเราถึงจะให้น้องๆเอาชามใหญ่มาชิมก็ได้ไหมชามใหญ่ไหมเราอยากให้เบื้องหลังกล้องเนี่ยได้รับรู้รสชาติอาหารของเราด้วยว่าแม่จะรีบกินให้หมดนะยกเว้นไข่แดงแล้วก็จะให้กระทะไปเพื่อที่จะให้ไปทำไข่กระทะให้พี่ติ๋งชิมแล้วก็พวกเราทุกคนชิมเพราะว่ามองดูแล้วเขาก็มีของที่อยู่ตรงนั้นเยอะเยอะครับเอาไข่คนมาให้คุณแม่ต่ออ่ะต่อไปอันนี้โหพี่ติ๋งคุณแม่นะไข่กระทะกินกันหลายคนได้ไหมเนี่ยนี่ไงคืนเขาหรอกก็ไข่เหลือ4ฟองไงไข่กระทะกินกันหลายคนนันทวันยายจัดเซตให้อีกทีนึงอันนี้คนละอันนั้นเดี๋ยวเอากระทะวางพอแล้วหรอกนะหนูถ่ายไว้อีกเมนูหนึ่งนะคะยอดเยี่ยมท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคุณแม่ไม่ได้สอนเรื่องไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะคุณแม่กำลังสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคแบบประมาณปลูกเองปรุงเองแป้งเองในบ้านที่จะทำให้เรามีความสุขหรือว่ามีเขาเรียกว่าฟาร์มในบ้านน่ะลูกแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าเราต้องทำหลุมหลบภัยให้มีชีวิตตอนนี้โดยที่เราพึ่งตัวเองนะลูกยายน่ะกินอยู่ก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคแต่เวลาที่ทำอะไรให้มันเข้ากับสถานการณ์เนี่ยบางทีเราก็ต้องการความชื่นใจเล็กๆน้อยๆนะลูกความชื่นใจเล็กๆน้อยๆในบ้านของเราการดูแลการช่วยพ่อแม่ล้างจานนะการไม่นิ่งดูดายปล่อยให้เมื่อไหร่โควิดมันจะปลดล็อกลูกถึงจะลุกขึ้นมาอันนี้ไม่ได้นะคะคนดีต้องปลดล็อกตัวเองอันนี้เดี๋ยวให้ไข่กระทะของทองก้อนมาวางอันนี้เป็น2เชฟอันนี้ไม่เอาอันนี้ละอันนี้เอาวางอย่างนี้ดีไหมบก.เข้ามายังอ่ะส่งไปเลยขับรถอยู่มั้งเนี่ยถ้าเขาเป็นเชฟนะเขาจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารนี่ค่ะคนดีจบแล้วค่ะเมนูต่อไปนี่นะคะอันนี้คืออ่ะทองก้อนตั้งชื่อว่าอะไรคะถ่ายคนไข่คนใช่ไหมอ่ะอันนี้ไข่คนใช่ไหมอาจารย์ไข่คนครับนั้นสเกมเบอร์เอ็กครับแต่ปกติมันจะต้องปั้นเป็นก้อนๆได้แต่ทีนี้กระทะมันไม่สำหรับมื้อเช้าของคุณยายไข่กระทะจบไปแล้วนะคะอันนี้ส่งให้
คุณยายชิมหน่อยแล้วส่งให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะรวมทั้งคนที่กำลังขับรถมายังไม่ถึงเราได้เห็นเลยว่าอาหารเช้าของเราที่มันจะชื่ออะไรก็ตามแต่มันอร่อยเพราะกินกันหลายคนทำได้ที่บ้านนะคะฟาร์มทูโฮมอ่ะพี่ติ่งชิมมาแม่ชิมเลยเจ้าค่ะชิมก่อนเห็นผักนี่แล้วแบบมานะสวยไหมสวยเจ้าค่ะสวยมากเป็นอะไรที่แบบคนทางบ้านอิ่มไปกับเราเลยเนี่ยเป็นถ้วยเป็นถ้วยเหมือนกุหลาบอันนี้ทองก้อนเขาไม่ใส่เนยนะใช่ไหมใส่นิดหน่อยครับไม่ได้ขนาดนั้นอร่อยกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันจะมีกลิ่นเนยเยอะเนาะเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปไม่สวยให้เขาไปถ่ายรูปก่อนนะคะแต่ก็อยากให้แม่ทานนะสักหน่อยเถอะจ้ะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจเขาบอกว่าให้ดูเจตนาของคนทำเด็กๆทางบ้านต้องชอบใช่ครับเออพอมันมีเบคอนไปนิดๆนะมันหอมๆทั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวเอาแค่นิดๆเวลาไปกินซีซ่าสลัดที่ MK อ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าแค่ใส่มานิดๆแต่ไม่มีอะไรนะมั้ยชีสกินชีสไม่เป็นอ่ะความจริงกินชีสก็ดีนะเพราะว่าชีสมันเป็นโปรตีนนะแม่ไม่ได้เป็นไขมันเป็นโปรตีนที่มาจากแบบเหมือนปลาร้าของตะวันตกอ่ะมันมีหลายชีสมากชีสสดก็มีครับมันไม่ได้หมักชีสที่ดูเพลินแล้วไม่ได้ให้พี่ติ่งกินเลยอ่ะไม่เจ้าค่ะอิ่มแล้วเจ้าค่ะชีสที่ฝรั่งชอบคือนมควายนะเจ้าคะนมควายกับนมแพะเขาจะแบบรู้สึกเหมือนเป็นพรีเมียมมากกว่านมวัวธรรมดานมม้าเอาไหมมองโกเลียไงไม่เคยได้ยินเจ้าค่ะอาจารย์มีคนถามว่าคุณเชียงเนี่ยถ้าสมมติเอาไปนึ่งซีอิ๊วรสชาติจะเปลี่ยนไหมถ้าไปนึ่งเปลี่ยนนิดหน่อยปกติคุณเชียงเขานึ่งมาแล้วเนี่ยคุณเชียงอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้ทอดเนี่ยผมกินได้เลยเพราะเขาลมควันมาแล้วเขาอบมาแล้วแม่แต่ที่เรามาทอดเนี่ยคือการอุ่นอาหารแล้วถ้าไปอุ่นโดยการนึ่งเนี่ยจะดีกว่าทอดนะคือบางคนอาจจะไม่ใช้น้ำมันอบเอาอบหม้อลมร้อนก็ได้อบหม้อลมร้อนแล้วถ้าคนไม่มีหม้อลมร้อนล่ะก็ย่างเอาสมัยก่อนเขาย่างเอาสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพั่มเพื่อนะพี่ติ่งเพราะว่าน้ำมันมันหายากมีบ้านผู้ลากก็จะใช้น้ำมันตาบัวซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวบ้านเราส่วนบ้านคนทั่วไปก็นานๆถึงจะได้ใช้น้ำมันหมูในอวยสักทีนึงหมูเลยนะน้ำมันหมูที่อยู่ในหม้ออวยน้ำมันหมูเขาจะเจียวแล้วก็จะมีกากอ่ะค่ะเขาจะมีกากหน่อยเขาเอากากขึ้นมาคลุกข้าวนะนั่นแหละแล้วก็เห็นไหมแม่เป็นคนประมาณนั้นน่ะกับข้าวของแม่ต้องประมาณนั้นอ่ะครั้งที่แล้วผมก็ทำข้าวผัดกากหมูให้แม่กินก็คือมันวิวัฒนาการมาจากอันนั้นแหละข้าวผัดหมูในอวยสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นมันไม่มีหรอกแล้วกากหมูต้องมีเนื้อนิดๆนะเป็นหมูโหหมูหำนั้นเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วก็สมัยก่อนนะพี่มันไม่มีตู้เย็นไงเขาก็จะต้องมีหม้อ 3-4 ใบหม้อหนึ่งไก่ล้วนหม้อหนึ่งเนื้อล้วนหม้อหนึ่งหมูล้วนอีกหม้อหนึ่งก็เป็นหม้อน้ำมันแล้วเขาก็จะต้องทำขื่อไว้แขวนเพื่อกันมดกับอีกอย่างนึงก็คือบ้านไหนดีหน่อยก็จะมีตู้อบข้าวมีน้ำใส่นี่บ้านเรามีใช่ไหมตอนเด็กๆคุณแม่ก็เจียวน้ำมันหมูเองเจ้าค่ะนึกไม่ออกตอนพี่ติ่งเป็นเด็กนึกแต่ตอนแก่แล้วเนี่ยอ่ะอะไรก็ฟ้องแม่มาไปชิมกันขอบอกว่าตอนแรกว่าจะให้พี่ติ่งกินพี่ติ่งกินแล้วเดี๋ยวให้พี่ติ่งเก็บกินกระทะดีกว่าเก็บกินเลยเหรอไม่เก็บท้องไว้กินไข่กระทะชอบคำนี้อ่ะซื้ออ่ะพี่ติ่งเก็บกินนะพี่ติ่งอ่ะเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านหรอกกับวิธีการของเธออ่ะทองก้อนเขาจะทกสะท้านต่อเมื่อความรักมันออกไปจากอกความรักออกไปจากอกไม่ต้องเก็บรักไว้ในอกน้ำตาหยดอีกแล้วอ่ะอันนี้เอาไหมเนี่ยท่านพี่เอาฝั่งนู้นนี่ไข่กระทะที่ใหญ่มากนันทวันฝั่งโน้นนันทวันหันไปดู
ทีมของเราทุกคนนั่งอยู่มุมนู้นจอยกำลังสำราญอยู่กับอาร์ตนั่งกินไหมนั่งกินไหมต้องถ่ายให้ได้ก่อนลูกอย่าเพิ่งเอาไปกินอ่ะไปจัดเซตตรงนั้นแล้วไปถ่ายไข่กระทะเนี่ยน่ากินมากเลยน่ารักมากแม่น่ะอยากให้พี่ติ๋งกินน่ะทำไงอ่ะจอยไปจัดมาแม่ทานแล้วมาแม่เปลี่ยนที่แล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ทานเสร็จแล้วเนี่ยรับพรมะเดี๋ยวรับทีเดียวถ้าไข่กระทะในความรู้สึกของผมนะมันต้องมีออริกาโน่หน่อยนึงพี่ติ๋งนั่งตรงโน้นเราจะได้แน่เราจะกินเหมือนน้องคายเหรออันนี้มาให้คุณยายสิน้องคายก็ต้องใส่หมูหยองกับหมูยอด้วยนะลูกอันนี้ออกไปจากเท้าแม่ค่ะมาจะต้องแม่ต้องนั่งตรงนี้พี่ติ๋งนั่งตรงนั้นเราจะต้องจบตรงนี้ลูกจ้าอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ใกล้ชิดหน่อยเดี๋ยวจะงอนอุ้ยน่ากินอ่ะหอมมากเลยพี่ติ๋งเฮ้ยอริยสัจหอมหน่อยน้องหอมแค่นี้นั่งแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วนี่สี่ฟองแม่นึกถึงอริยสัจสี่มักมีองค์แปดโซสลัดกับโซไข่กระทะไงไข่กระทะเรียบง่ายใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราก็ได้หลายฉากแล้วตรงนั้นนะคะส่วนตรงนี้ก็หลบๆไปไอ้เครื่องปรุงเนี่ยจ้ะพี่ติ่งถือไอ้นั้นมาไอ้สีกุหลาบกับไอ้สีนั่นน่ะนั่นแหละขอโทษนะแม่เอ๊เพื่อช็อตคัทแล้วเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงแต่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยนะคะพี่ติ๋งคะเอาอันนั้นมาวางไว้ใกล้ๆพี่ติ๋งนิดนึงนั่นน่ะดูอย่างนี้น่ากินนะน่ารักมากนั่นแหละเอาอันนั้นมาด้วยเอออย่างนี้ก็ร้อนอุ่นๆได้ไหมน่าใช่คืออย่างนี้นะคะคนดีของคุณยายคนดีของคุณยายเด็กๆที่บ้านค่ะช่วงนี้พ่อแม่ต้องการกำลังใจนะคะลูกพ่อแม่ต้องการกำลังใจคนดีของยายไปกอดแม่นะไปกอดพ่อนะไปกอดพี่กอดน้องกอดทุกคนแม้กระทั่งเราอาจจะเรียกเขาว่าแม่บ้านนะคะทุกคนต้องการอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งเราไม่เรียกว่าที่กักกันนะคะลูกแต่มันเป็นที่ที่เราจะมีความสุขและเป็นความสุขที่เราเนี่ยสามารถเอาคนที่มีความสามารถไม่เหมือนกันมานั่งอยู่กองด้วยกันมันก็เหมือนไข่ในกระทะนี้ที่มันมีทั้งไข่มีทั้งผักมีทั้งหมูมีกุ้งเชียงมีอะไรก็ได้ลูกในตู้เย็นแต่ถ้ามันอยู่ในตู้เย็นมันจะไม่มีกันละกันมันจะมีเป็นตอนๆนะแต่พอเราเอาทั้งหมดเนี่ยมีจินตนาการของการกินว่ามีอะไรก็กินสิ่งนั้นให้มีความสุขอันนี้แหละค่ะคือ Farm to Home และกินอย่างไม่กินคนเดียวกินอย่างแบ่งปันคนอื่นขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่มาทำให้คุณยายอิ่มขอบคุณพี่ติ่งที่มาซักและเนี่ยค่ะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้มีคนที่อยู่ข้างหลังเรา3คนอยู่ตรงนี้แต่มีคนที่อยู่ข้างหลังเรา6คน2เท่าเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรอย่าคิดแค่เงินคิดว่ามีคนที่เสียสละเวลาและพลังงานให้กับเรานะคะลูกเทไปทางนู้นน่ะสวยงามลูกตั้งกาแฟแล้วเหรออ่ะนี่สุกก็เหรอสุกแล้วตายไม่เคยกินไข่ที่แบบไม่สุกอย่างนี้เลยนะอยากกินอีกอ่ะให้มันสุกกันได้อีกหน่อยเดี๋ยวได้ก็เด็กๆ ก็ควรจะกินอย่างนี้แหละค่ะส่วนผู้ใหญ่อยากอะไรไปก็แบ่งปันก็ให้เด็กๆ กินนะคะก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่ติ่งสรุปซิวันนี้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าอะไรเดี๋ยวจะได้รู้ว่า2คนสรุปได้ตรงกันมั้ย7อย่างพูดให้ตรง1สรุปอยู่อย่างให้คนรักใช่ไหมเจ้าคะให้คนนับถืออ่ะศรัทธาต้องมีฮิริมีโอตัปปะอันนี้ก่อนแล้วก็ไม่มีลาภสักการะเป็นของตัวไม่มีลาภสักการะแล้วก็ไม่อวดตัวไม่ถือดีไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ทำให้ตนให้เด่นจ้ะแล้วก็ไม่มีราคะใช่ไหมคะมีราคะน้อยให้มักน้อยสุดท้ายอะไรเนาะเติมจำไม่ได้เลยไหมจำได้แค่ช่วงต้นๆเพราะว่ากำลังความมันอย่างหนึ่งก็คือความจำสั้นด้วยค่ะก็จำไว้อย่างหนึ่งว่าเราทำอะไรให้กับใครแล้วก็อย่าไปเอาบุญคุณกับใครนะคะลูกขอบคุณเขาเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้รับใช้อันนี้ภาษาคุณยายละคือรับทั้งหมดบางทีเราก็จำคำสอน
จากพระโอษฐ์ไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เราขอบคุณกันละกันที่จะมีชีวิตที่เอาสิ่งที่เราได้มีความรักที่พ่อแม่ส่งมาในตัวเราเนี่ยออกไปรักคนอื่นแต่อย่าไปยกหูชูอาหารเราไม่ได้ไปเพื่อต้องการลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอการสักการะเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วเราก็ยังแบ่งปันนะคะเอาสิ่งดีงามทั้งหมดเนี่ยออกมารับใช้กันละกันในช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเรามีความสุขมากกว่าการที่ขอโทษนะบางคนอาจจะไปนั่งกินกาแฟอยู่ในห้องน้ำของตัวเองบางคนอาจจะไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในบ้านของตัวเองคุณยายก็อาจจะไปภาวนาของคุณยายแต่วันนี้เราทิ้งสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วก็มาอยู่รวมกันนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับอาหารมื้อนี้ที่เราตั้งคอนเซปต์ไว้ตัดช่วงนี้ในธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนว่าทาราฟาร์มฟาร์มทูโฮมแล้วก็โซสลัดขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งดินน้ำลมไฟด้วยนะคะวันนี้เราสามคนหันไปทางโน้นสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับธรรมสวัสดีค่ะวันนี้จะเย็นน้อยกว่าเมื่อวานนะเจ้าคะเมื่อวานเนี่ย2ตัวหนาวหนาววันนี้ตัวเดียวอยู่ใช่วันนี้คุณแม่ก็ใช้แบบใช่